ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดจนต่อขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่14มีนาคมทักษิณหายป่วยเข้าเฝ้าพระสังฆราชปกคามเป็นเหตุอับอายมากลบเลยอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตอวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระภาคกบถูกทำร้ายชะกันถึง3แห่งแต่ศาลสั่งปรับผู้ปกครองเยาวชนที่ร่วมฆาตกรรมคนละ 5,000 ถึง 10,000 บาทวิปรัฐบาลคู่ปั้มกฎหมาย3ฉบับของประชาชนและของฝ่ายค้านหากไม่ยินยอมที่จะรอฉบับรัฐบาลซึ่งยังทำไม่เสร็จวิโรจน์ย้ำถามทำไมตัดเรื่องการคุ้มครองพยานคดีทุจริตออกจากกฎหมายกลัวอะไรพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายรัฐบาลไร้เป้าไร้ประสิทธิภาพไร้จริยธรรมทำให้ประชาชนผิดหวังเศรษฐาทวีสินขึ้นปกไทม์นิตยสารระดับโลกแต่ทำไมต้องเอาปี๊บคุมหัวอายไปทั่วโลก NBT ช่อง11ลบข้อความบนปกไทม์ออกเฉยๆเพราะอับอายวันหลงกรณียื่นยุบพรรคก้าวไกลทักษิณชินวัตรเข้าเฝ้าพระสังฆราชไร้อาการเจ็บป่วยเพื่อพ่อการละคร EP 39ตอนพันท้ายนรถาตอนที่28และสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าจับตาคำพิพากษาคดี112กรณีทวีต18ข้อความของแม็กกี้ความกังวลและสิ่งที่อยากให้เรือนจำปรับปรุงเพื่อผู้ต้องขัง LGBTQ 14มิถุนายนเวลา 9 นาฬิกาศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีของแม็กกี้สงวนนามสกุลผู้มีความหลากหลายทางเพศวัย26ปีผู้ถูกกล่าวหาในคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14จากกรณีถูกกล่าวหาทวิตข้อความเกี่ยวกับสถาบันในช่วงเดือนธันวาคม65ถึงตุลาคม66ข้อความที่ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้นจำนวน18ข้อความแยกเป็นกระทงที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำนวน14ข้อความข้อความที่ถูกกล่าวหาเฉพาะพ.ร.บ.คอมวงเล็บ14วงเล็บ2 4ข้อความจนถึงวันนี้13มีนาคมแม็กกี้ถูกคุมขังตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงชั้นพิจารณาคดีกินเวลายาวนานกว่า143วันชีวิตของแม็กกี้ในวันที่โทษสูงอาจต้องย้ายเรือนจำพร้อมสะท้อนปัญหาและสิ่งที่เรือนจำควรปรับปรุงเพื่อผู้ต้องขัง LGBTQ เมื่อกี้เราว่าเธอเป็นคนยโสธรพื้นเพที่บ้านมีอาชีพทำนาและสวนมันสำปะหลังมีพี่น้องสามคนเธอเป็นลูกคนกลางแม็กกี้จบการศึกษาสูงสุดระดับม.3ก่อนมาทำงานที่กรุงเทพโดยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารหลังจากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดทำให้เธอตกงานไม่มีรายได้ต้องหางานทำงานเป็นพาร์ทไทม์ต่างห้ามสรรพสินค้าพยายามส่งเงินกลับไปที่บ้านเดือนละประมาณ 3-4,000 บาทเธอเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารของรัฐบาลทำให้เธอสนใจการเมืองมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 61-62ในช่วงปี2563เธอมีโอกาสไปร่วมชุมนุมตามม็อบที่ภาคประชาชนจัดขึ้นความกังวลในคดี112แม็กกี้เปิดเผยว่าเธอกังวลเรื่องพ่อแม่เรื่องครอบครัวกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวนอกจากนี้เธอยังมีความเครียดมักป่วยเป็นไข้หวัดอยู่บ่อยครั้งระหว่างคุมตัวในเรือนจำ
เมื่อถามถึงสถานการณ์ในเรือนจำแม็กกี้เล่าว่าปัญหาใหญ่ของเธอคือความแออัดที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมีการจัดห้องพักเป็นสัดเป็นส่วนสำหรับผู้ต้องขังที่เป็น LGBTQ ไว้โดยเฉพาะปัจจุบันผู้ต้องขังมีไม่น้อยกว่า41คนจึงแออัดมากแทบไม่มีที่ให้ขยับตัวสิ่งที่แม็กกี้อยากให้เรือนจำปรับปรุงเพื่อผู้ต้องขังที่เป็น LGBTQIA คือเรื่องทรงผมเวลาถูกเบิกตัวจากศาลเจ้าหน้าที่มักจะตรวจทรงผมถ้ายาวเกินเกณฑ์จะถูกไถออกเลยอยากให้สามารถไว้ทรงผมได้ตามอรรถลักษณ์ของตัวเอง 2. เวลาเบิกตัวมาศาลเจ้าหน้าที่มักจะใส่เครื่องพันธนาการเช่นตวนเท้าซึ่งเสียดสีกับข้อเท้าเวลาก้าวเดินสร้างความยากลำบากและความเจ็บปวดให้กับนักโทษหลายคนแม็กกี้อยากอนุญาตให้ใส่ถุงเท้าจะได้ป้องกันการเสียดสีจากตรวนและ 3. อยากให้นักโทษที่เป็น LGBTQIA สามารถแต่งหน้าได้โดยถือว่าไม่ผิดระเบียบและ4อยากให้เรือนจำคำนึงถึงการจ่ายยารักษาโรคพื้นฐานเช่นยาแก้ปวดหัวพ่อแม็กกี้และเพื่อนมีอาการปวดหัวบ่อยยาแก้ปวดค่อนข้างหายากในเรือนจำเนื่องจากถูกเรือนจำกันหมดโควต้าในแต่ละวันตอนนี้รู้สึกกังวลใจวิวๆเครียดนิดหน่อยถ้าตัดสินมาเกิน15ปีต้องย้ายข้ามแดนไปคลองเปรมหรือเปล่าคดี112คนอื่นอยู่ที่นี่ตอนนี้เริ่มปรับตัวได้ถ้าต้องย้ายไปที่อื่นก็กลัวความเป็นเรื่องความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปและกลัวเหงาเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันกลุ่มทะลุแก๊สนัดหมายว่า14มีนาคมเวลา10นาฬิกานิมนต์พระภิกษุนักบวชในพุทธศาสนาขอเชิญนักปฏิบัติธรรมทุกท่านร่วมกับพระและสมณะในการยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาณศาลฎีกาเพื่อพิจารณาคืนสิทธิการประกันตัวให้กับตะวันและแฟงบุ้งบัดบาดและบรรดาผู้ถูกขังจากการไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวขอบิณฑบาตชีวิต10นาฬิกาวันที่14มีนาคมและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารนานาสาระและข่าวสั้นประจำวันแจ็คซาราแวนเปิดเผยว่าอุปสรรคที่แท้จริงในการหยุดยิงในกาซาคือฮามาสปฏิเสธที่จะปล่อยตัวประกันผู้หญิงผู้สูงอายุและพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บการที่ฮามาสปฏิเสธบ่งบอกได้อย่างมากวายว่าฮามาสไม่ได้แคร์ต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ว่าจะมีชะตากรรมอย่างไรล่าสุดบิตคอยน์ราคาดีดขึ้นแตะ 73,000 เหรียญเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ใครเคยคิดว่าเหรียญที่ดูเหมือนไม่มีค่าย้อนความกลับไปตอนเริ่มต้นที่ใช้เหรียญถึง200บิตคอยน์ซื้อปิซซ่าได้1ถาดวันนี้1เหรียญราคาคิดเป็นเงินไทยแล้วมากกว่า2,500,000 บาทพิซซ่าถาดนั้นที่ราคามากกว่า200เหรียญบิตคอยหรือ500ล้านในวันนี้ตลาดขาขึ้นของบิตคอยกำลังทำให้มีเศรษฐีที่มีเงินมากกว่า35ล้านบาทมากขึ้นวันละ 1,500 คนทุกๆวันอิตาเลียนไทยออกมายอมรับว่าไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้พนักงานครบจริงเนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงินขอเวลาแก้ปัญหา 2-3 เดือนออกมายอมรับความจริงนะครับและที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองยกเลิกการสอบปากเปล่าหลังจากกลุ่มพิทักษ์สถาบันขอตรวจสอบข้อสอบโดยอ้างว่าข้อสอบบางข้อกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยไปมาวันนี้เรามีผู้ตรวจสอบความมั่นคงที่ตรวจสอบแม้กระทั่งข้อสอบของโรงเรียนต่างๆเหลือเชื่อไหมครับที่กลุ่มแบบเหล่านี้แบบนี้กำลังทำหน้าที่ที่ไม่ตัวเองไปรบกวนสิทธิเสรีภาพทางวิชาการของคนอื่นๆแบบนี้คดีป้าบัวผันหรือป้ากบที่ถูกทารุณกรรมจนเสียชีวิตต้องบอกว่าวันนี้ฟาร์มเป็นธรรม
ยังไม่ปรากฏเอาไปฟังเสียงก่อนว่าพี่สาวคนผู้เสียชีวิตรู้สึกอย่างไรแล้วทำไมหลายคนถึงบอกว่าป้าบัวผันถูกทารุณกรรมเหมือนกับตายถึง3รอบทีเดียวไปฟังเสียงครับที่ให้ความกระจ่างที่พวกผมที่น้องผมโดนแล้วทารุณนี่ดูจะซึมไม่ได้เลยมันเกินเหตุที่ผมไปวันนั้นเขาก็ว่าบางทีก็จะกินเหล้าเมาหกล้มตรงไหนก็ได้นะครับที่ผมไปกับน้องผมมาดูในคลิปมันโหดทารุณมากขนาดตกรถเครื่องก็โดนจะมันจะหนีตายนะครับผมจะเอาคนที่มันทำผิดจริงๆให้มันได้รับโทษไม่อยากให้มันลอยนวลอย่างนี้คนที่ไม่รู้เรื่องอย่าเอาเขาไปติดคุกเลยจะเป็นเวรเป็นกรรมเขาเพราะเอาคนก็ไม่สติสตองเหมือนกันกับเขาว่านะผมได้หอบแล้วก็หอบอีกขึ้นรถเครื่อง2รอบ3รอบ5รอบมันทรมานมากที่ผมไปดูศพวันนั้นก่อนป้าพูดง่ายๆจากผลชนสูตรป้าบัวผันหรือป้ากบตาย3รอบได้เลยนะฮะโอ้โหเพราะคนที่ก่อเหตุทุบหน้าอกป้าจนอกรวนลมรั่วในปอดซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงถึงตายแต่ก็ยังไม่จบยังทุบหัวป้าอย่างแรงจนมีแผลเวอะและมีเลือดออกในสมองซึ่งก็รุนแรงถึงตายได้แล้วป้าก็กระเสือกกระสนเอาตัวรอดเพื่อจะหนีและยังมาจับป้ากดน้ำจนถึงแก่ความตายนี่เลยเป็นที่มาของดราม่าแอดดิกที่วิเคราะห์ผลชนสูตรออกมาว่าทำไมถึงใช้คำว่าป้าเหมือนตาย3รอบเพราะว่าแต่ละครั้งที่ป้าเจอเนี่ยหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ทั้งนั้นแต่กลุ่มคนก่อเหตุก็ไม่หยุดไม่มีใครห้ามใครแล้วป้าบัวผันก็เสียชีวิตฮะแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งครับอยากให้ทั้งข้าคนได้รู้สึกเหมือนกันนะว่าการถูกกระทำแบบนี้มันเจ็บแบบไหนและมันรู้สึกยังไงพฤติการที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยคุณหมอระบุว่าเกิดจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับภาวะอกรวนนะฮะค่ะภาวะอกรวนนี่ก็เป็นศัพท์ทางการแพทย์นะครับขยายความเพิ่มชาวเน็ตมีความเห็นว่าวันนั้นร้องไห้สงสารชีวิตป้าบัวผันกับครอบครัวอยู่เลยผลการชันสูตรเหมือนตาย3รอบกระดูกแหลกเกือบทั้งล่างวันนี้ต้องร้องให้ซ้ำสองกับความอยุติธรรมคำตัดสินคดีในส่วนของผู้ปกครองที่รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งปรับเพียงรายละ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทชีวิตคนเล่ร่อนมีค่าเพียงแค่นี้ผู้ปกครองเด็ก5คนที่ลุมทำร้ายป้าบัวผันจนตายจ่ายเงินคนละ 5,000 ถึง 10,000 บาทชีวิตคนไทยราคาถูกยิ่งฝ่าสมาร์ทโฟนนี่แหละครับชีวิตของคนจนคนที่เป็นคนธรรมดาคนเดินดินทำไมดูแล้วเหมือนกับไร้ค่าได้ขนาดนี้เสียเงินค่าปรับเพียงแค่คนละ 5,000 ถึง 10,000 กับชีวิตคนทั้งคนแบบนี้และการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปิดประชุมตั้งแต่ยังไม่บ่าย3โมงสภาปิดประชุมไวเพราะร่างกฎหมายของครม.ยังทำไม่เสร็จดูเอาก็แล้วกันในขณะที่คนของวิปรัฐบาลมาขู่ว่าถ้ายังดึงดันจะประชุมต่อจะฟ้ำกฎหมายทั้ง3ฉบับจะไม่รับเลยเอาไปฟังเสียงวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาน่าอับอายเหลือเกินทำกันแบบนี้ประกอบอุดมมีประสกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับท่านประธานครับสถานนี้เวลา 14:36 นาทีครับแต่วาระถัดไปนะครับที่จ่อคิวอยู่เป็นเรื่องด่วนนะครับผมย้ำว่าเป็นเรื่องด่วนนะครับก็คือร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์3ร่างของภาคประชาชน2ร่างแล้วก็ของสสเท่าพิภพลิ้มจิตรกรอีก1ร่างนะครับซึ่งทางครม.เนี่ยได้ขอไปพิจารณา
เป็นเวลาไม่เกิน60วันเนี่ยและได้กลับมาแล้วนะครับบรรจุเป็นเรื่องด่วนแต่เรากลับไม่มีทั้งเอกสารที่วางอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูท่าทางเหมือนว่าจะไม่มีการวางแผนที่จะเข้าวาระนี้มาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับผมก็เลยอยากจะถามครับอยากจะทราบจริงๆครับเพราะว่ามันไม่มีการประสานมาจากทางวิปรัฐบาลเลยว่าตกลงเรื่องนี้เราจะเอาอย่างไรและผมคิดว่าการปิดประชุมในเวลา 14:37 เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเร็วเกินไปครับผมต้องการคำอธิบายในเรื่องนี้จริงๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวาระถัดไปที่เราควรจะเข้ากันต่อไปครับท่านประธานแล้วไปฟังเสียงของวิปรัฐบาลคนหนึ่งที่พูดเชิงข่มขู่ว่าหากไม่รอของรัฐบาลอาจต้องคว่ำทั้ง3ฉบับหลังจากที่ประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สพุลประธานวิปฝ่ายค้านพูดท้าวความจำว่ารัฐบาลอุ้มไปแล้ว60วันแล้ววันนี้ก็ยังจะรอต่อไปเพราะรัฐบาลทำไม่เสร็จเอาไปฟังเสียงของวิปฝ่ายรัฐบาลกันครับอัตถกรสิริรัตยากรพรรคพลังประชารัฐสสฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในวิปรัฐบาลไปฟังเสียงครับท่านประธานครับว่าร่างที่เอาใจผู้ค้าผู้ขายเนี่ยก็เป็นร่างที่เพื่อนสมาชิกยื่นเข้ามาแต่เราก็ถูกท้วงติงจากหน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลทางด้านการสาธารณสุขครับดังนั้นผมสรุปท่านประธานว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายที่เรามี3ฉบับในมือในระเบียบวาระเนี่ยครับบางฉบับก็หย่อนจนเกินไปบางฉบับก็ตึงจนเกินไปดังนั้นเองครับผมอยากอย่างนี้ครับถ้าเราพิจารณาในวันนี้เนี่ยผมไม่รู้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นคิดอย่างไรแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องโหวตไม่รับทั้ง3ร่างครับท่านประธานครับแต่ถ้าเรารออีกนิดเดียวครับขอให้ร่างที่มีความเป็นกลางมากกว่านี้เข้ามาเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าพวกเราพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราคุยกันได้ครับเราก็สามารถรับทุกร่างไม่ว่าจะเป็นร่างของภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นร่างของเพื่อนสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้านพี่เท่าพี่พบของผมหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นอีกร่างนึงที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยกำลังเร่งและส่งมาผมเชื่อนะครับว่าการที่เราพิจารณาครบทุกร่างเนี่ยเราช่วยกันผลักดันผ่านไปได้หาจุดลงตัวระหว่างเชิงพาณิชย์กับสาธารณสุขนะครับดังนั้นเองจึงเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องนำเรียนผ่านท่านประธานแล้วก็ไปยังเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพนะครับก็วันนี้ท่านประธานอาจจะตัดสินใจยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราเดินต่อส่วนตัวผมก็อาจจะต้องขอไม่รับทั้ง3ร่างแต่ใจจริงเนี่ยอยากรับทุกร่างแล้วเราก็ไปพิจารณารวมกันในชั้นกรรมาธิการวิสามัญครับขอบพระคุณครับท่านสมาชิกประชุมสภาจบตั้งแต่ยังไม่บ่าย3เพราะร่างพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาคประชาชนเข้ามา2ฉบับของพรรคก้าวไกลที่ครม.ขอไปศึกษามาแล้ว60วัน1ฉบับแต่ของร่างของครม.ยังไม่เสร็จเพิ่งเข้าครม.เมื่อวันก่อนเลยต้องปิดประชุมรอสัปดาห์หน้าที่น่าตกใจคือวิปรัฐบาลท่านหนึ่งลุกขึ้นมาพูดว่าถ้ารอสัปดาห์หน้าน่าจะโหวตผ่านให้ทั้ง3ฉบับแต่ถ้าฝ่ายค้านดึงดันจะประชุมต่อจะปั้มทั้ง3ฉบับคำถามคือวิธีคิดเรื่องกฎหมายไหนควรผ่านไม่ควรผ่านของส.ส.รัฐบาลท่านนั้นคือผลประโยชน์ของประชาชนหรือเอาความพึงพอใจของตนเองในแต่ละวันเท่านั้นลงมติเลยไม่ผ่านถ้าไปสัปดาห์หน้าจะให้ผ่านนี่แหละครับมาตรฐานของฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันนี้เพราะแบบนี้ถึงกลัวก้าวไกลวิโรจน์ลักษณะอดิสรดุเดือดพูดถึงการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเป็นพยานคดีทุจริตประพฤติมิชอบเอ้าฟัง1นาทีเนื้อๆเน้นๆวิโรจน์ลักษณะอดิสรทำไมไม่เคยคิดจะเอาหลักการที่สากลประเทศนานาอารยประเทศที่เขามีดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันที่ดีติดระดับโลกมาบรรจุเป็นกฎหมายในประเทศไทยหรือว่าไอ้คนโกงที่มันตัวใหญ่อย่างนั้นเนี่ยมันใหญ่กว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาและสั่งการคณะกฤษฎีกาได้ให้ไม่ต้องเอาเรื่อง whistleblower protection หรือการปกป้องผู้ให้เบาะแสการทุจริตมาใส่ไว้ในกฎหมายฉบับนี้ตอบด้วยผมต้องการคำตอบและผมยืนยันท่านตอบได้ท่านตอบกับสสทั้งหมดเลย
พราะท่านรู้อยู่แล้วว่า whistleblower protection เป็นกลไกที่สำคัญมากที่ประเทศญี่ปุ่นและนานาประเทศใช้จัดการกับขบวนการการทุจริตแบบถึงลูกถึงคนยกลังทำไมดังนั้นผมยืนยันครับไม่มีเหตุผลเลยผมยืนยันสุดท้ายว่าใส่เข้าไปเถอะครับในการปกป้องพยานในการปกป้องคนที่ออกมาเปิดเผยการทุจริตคอร์รัปชันเราเขียนกฎหมายไว้รัดกุมครอบคลุมแล้วการทุจริตคอร์รัปชันจะได้หมดไปจากสารระบบประเทศไทยสักทีไม่อย่างนั้นนะฮะไม่อย่างนั้นนะอย่ามาพูดเรื่องทุจริตกันอีกนะฮะเหม็นขี้ฟันครับท่านประธานขอบพระคุณครับและเมื่อวานนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนได้แถลงยื่นอภิปรายรัฐบาลตามมาตรา152และ153โดยชี้แจงว่ารัฐบาลบริหารไร้เป้าหมายไร้ประสิทธิภาพไร้จริยธรรมทำให้ประชาชนผิดหวังอ้าวไปฟังเสียงชัยธวัฒน์ตุลาธนแถลงประเด็นนี้4นาทีครับคนนะครับวันนี้พวกเราพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง5พรรคได้ยื่นยัตตินะครับขออภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับแก่ประธานสภาเนื้อหาของยัตติมีดังนี้นะครับด้วยคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้ต่อสภาขาดประสิทธิภาพหรือความชัดเจนแน่นอนยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงการดำเนินการของนโยบายตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้ไขความปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญรวมทั้งการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศล้วนขาดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังมีพฤติกรรมที่ทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศปล่อยปะละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชนระบบราชการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมืองไม่จริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการลดความเหลื่อมล้ำการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานการปฏิรูปกองทัพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาการศึกษาและปัญหาสิ่งแวดล้อมการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความผิดพลาดไร้ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนการดำเนินนโยบายต่างประเทศยังไม่สามารถฟื้นฟูบทบาทสำคัญของประเทศไทยในเวทีโลกได้หากปล่อยปะละเลยให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไร้เป้าหมายไร้จริยธรรมและไร้วุฒิภาวะต่อไปจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจากสถานการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงจำเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยจะได้นำเสนอสภาพปัญหาข้อเสนอแนะและซักถามข้อเท็จจริงต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ของสภาผู้แทนจึงได้ร่วมกันลงชื่อในวันนี้นะครับเสนอญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อซักถามข้อที่จริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาของญัตติที่พวกเราทั้ง5พรรคในประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีขึ้นปกนิตยสารธรรมสรยุทธกรรมกรข่าวได้เสนอข่าวนี้บรรยายรายละเอียดทั้งหมดว่านิตยสารไทม์ขึ้นปกนายกรัฐมนตรีพาดหัวว่า The Salesman นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกำลังเปิดโอกาสทางธุรกิจในประเทศที่ผู้คนรู้สึกว่าไม่แฟร์กับการที่เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งไทม์ตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยกำลังเริ่มปฏิบัติหน้าที่แต่เขาจะเยียวยาประเทศของเขาได้หรือไม่เชอร์รี่แคมเบลนักข่าวนิตยสารไทม์เป็นผู้เขียนบทความนี้เริ่มบทความด้วยการกล่าวถึงทำเนียบรัฐบาลไทยว่าคนธรรมดาธรรมดาจะไม่มีทางเดินขึ้นไปบนชั้น2ของอาคารทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นอาคารสไตล์เวนิเทียโกธิกแห่งนี้ได้เพราะชั้น2สงวนไว้สำหรับงานราชการเท่านั้นนักข่าวแม้แต่แขกผู้มีเกียรติจะได้รับอนุญาตให้เดินอยู่ชั้นล่างที่ประดับด้วยหินอ่อนเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหนือบันไดใหญ่ถูกสงวนเอาไว้แต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาใช้เวลาไม่นานในการล้มล้างระเบียบนี้เรานั่งลงเพื่อสนทนาเป็นเวลา1ชั่วโมงโดยไม่มีการจดบันทึกแคมเบลบรรยายว่าเศรษฐาคืออดีตเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งในเดือนกันยายนวัย62ปีจะไม่มีอะไรเลยถ้าเศรษฐาไม่ออกเดินทางไปนอกประเทศเขาได้เดินทางไปต่างประเทศมากกว่า10ครั้งเพื่อขึ้นเทียบเชิญนักลงทุนรวมถึงจีนญี่ปุ่นสหรัฐและการประชุมเศรษฐกิจโลกที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ห้องประชุมเล็กๆที่นั่งคุยกับเดอะไทม์ลายล้อมไปด้วยกระดานไวท์บอร์ดที่เต็มไปด้วยวัตถุประสงค์เชิงนโยบายที่เขียนไว้อย่างคร่าวเช่นนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลศูนย์การการบินแห่งชาติเหมืองแร่โปรตาสเทสลาความพยายามของเขากำลังเห็นผลบ้างแล้วด้วยตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไตรมาส4ปีที่แล้วเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกันเป็นรายปีโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกาเดือนเดียวเขาเปิดเผยถึงการลงทุนในไทยโดยบริษัทต่างชาติรายใหญ่ไม่ว่าเป็น Amazon Web Service Google Microsoftมูลค่า 8,300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยเสน่ห์อันเหลือเชื่อของพนักงานขายคนนี้เขากล่าวว่าผมอยากบอกให้โลกรู้ว่าประเทศไทยกลับมาเปิดประตูสำหรับธุรกิจอีกครั้งเคมเบลระบุว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาดินแดนแห่งรอยยิ้มแห่งนี้ต้องเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองอันขมขื่นซึ่งทำให้กองทัพไทยยึดอำนาจในการรัฐประหารปี57เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพื่อรับประกันบทบาทชี้นำกองทัพของประเทศเศรษฐาเข้ามาแทนที่นายพลที่ควบคุมนโยบายดังกล่าวภายใต้ทศวรรษถัดมาการปกครองกึ่งทหารที่สับสนวุ่นวายเศรษฐกิจไทยซึ่งใหญ่เป็นลำดับ2ของอาเซียนก็ซบเซาลงขณะที่ความเหลื่อมล้ำเพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูลของเครดิตสวิสโกลบอลเวย์ดาต้าบรุ๊คในปี2061ระบุว่าคนรวยที่สุด1ประเทศของประเทศไทยควบคุมความมั่งคั่งไว้ถึง 66.9% ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีประมาณแค่ 26.5% ขณะเดียวกันคนหนุ่มคนสาวหลายพันคนออกมาเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในช่วง4ปีที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้กองทัพและสถาบันหยุดก้าวก่ายกระบวนการประชาธิปไตยโดยชูสัญลักษณ์3นิ้วสไตล์ฮังเกอร์เกมเป็นสัญลักษณ์ความไม่พอใจทั้งสูญญากาศทางประชาธิปไตยและความผิดพลาดทางการคลังนายเศรษฐาเป็นคนตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการเดิมพันเขาบอกว่าประเทศไทยกำลังมีวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเป็นวิกฤตที่ต้องรับมือโดยตรงเขาลดภาษีเชื้อเพลิงประกาศพักชำระหนี้3ปีสำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาวางแผนเปิดตัวโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลที่จะมอบเงิน 10,000 บาทราว280เหรียญสหรัฐให้กับผู้ใหญ่ชาวไทยทุกคนเพื่อกระตุ้นการบริโภคเขายกเว้นวีซ่าสำหรับผู้มาเยือนจากจีนและอินเดียมีแผนขยายไปประเทศอื่นๆหลายประเทศน
อกเหนือจากการท่องเที่ยวเศรษฐาต้องการเพิ่มบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกการดูแลสุขภาพและการเงินและยังเตรียมยกระดับชื่อเสียงประเทศไทยในเวทีโลกด้วยการต้อนรับเจคซาราแวนที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐหวังยี่นักการทูตระดับสูงของจีนในเดือนมกราคมสำหรับการหารือที่ละเอียดอ่อนระหว่างคู่แข่งมหาอำนาจเขาหวังว่าประเทศไทยซึ่งเป็นธรรมันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งกับจีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสะพานและเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้และพร้อมที่จะยกระดับชื่อเสียงของไทยในระดับนานาชาติผมอยากเห็นประเทศไทยเปล่งประกายแต่หนทางข้างหน้ายังคงมืดมนอย่างเห็นได้ชัดพรรคเพื่อไทยของเศรษฐาไม่ได้ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนพฤษภาคมแต่มาอยู่อันดับ2ตามหลังพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคประกาศอย่างสุดโต่งเรียกร้องให้ควบคุมทหารระดับสูงกลุ่มบริษัทสถาบันพรรคก้าวไกลถูกขัดขวางไม่มีอำนาจโดยวุฒิสภาที่แต่งตั้งโดยทหารแม้พรรคก้าวไกลจะได้ที่นั่งในสภามากที่สุด151ที่นั่งจาก500ที่นั่งก็ตามหลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยได้รวมพันธมิตร10พรรคเพื่อให้เศรษฐาได้ตำแหน่งสูงสุดด้วยการสนับสนุนของวุฒิสภาบทความระบุว่าสิ่งที่ขัดแย้งกันคือเศรษฐากำลังต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยจับมือกับกลุ่มเดิมที่ขัดขวางการปฏิรูปเมื่อพิจารณาจากภาวะย่ำแย่ของเศรษฐกิจไทยเส้นทางสู่อำนาจที่ขัดแย้งกันเขาจึงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักที่จะต้องสร้างผลกำไรที่แท้จริงและรวดเร็วและจึงเป็นที่มาของเซลแมนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่กำลังเปิดโอกาสธุรกิจของประเทศในประเทศที่ผู้คนรู้สึกว่าไม่แฟร์วงเล็บถูกโกงกับการที่เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งครั้งนี้เศรษฐาทวีสินได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์ดูแล้วน่าภาคภูมิใจแต่หลังจากอ่านแคปชั่นปรากฏว่างานนี้กลายเป็นทุกขลาภเลยทีเดียวสำหรับเศรษฐาเพราะแคปชั่นเขียนว่านายกรัฐมนตรีใหม่ของไทยพยายามเปิดประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจในช่องทางต่างๆในประเทศที่ผู้คนวงเล็บประชาชนรู้สึกโกงถูกโกงจากการเลือกตั้งแล้วเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีโอ้ยตายแล้ว Thailand new prime minister is trying to boost the economy of a country that feels shortchanged by his election คำนี้ตอนแรกอ่านแล้วยังดูว่าไม่ค่อยหนักแต่ไปอ่านเนื้อหาข้างในใช้คำว่ามากทีเดียวช็อตเชนหมายถึงถูกโกงทอนเงินขาดสลีปเน็ตแบงคอกบอกว่าถ้าจะแปลความหมายไม่เอาแต่คำแปลความหมายแบบไทยๆก็จะแปลว่านายกเซลแมนของไทยกับความพยายามวิ่งขายของต่างประเทศเพื่อกลบความไม่พอใจของชาวบ้านวงเล็บประชาชนที่ถูกปล้นชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมางานนี้เสียหายเสียรางวัลเลยทีเดียวพี่พบอุดมอิทธิพงศ์นักแปลอิสระคนที่แปลหนังสือภาษาอังกฤษหลายเล่มทีเดียวได้เขียนเรื่องนี้ว่าอย่าดูว่าได้แค่ขึ้นปกไทม์อ่านแคปชั่นด้วยนายกรัฐมนตรีใหม่ของไทยพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่คนรู้สึกว่าถูกโกงเพราะการเลือกตั้งเขาเป็นนายก Thailand new prime minister is trying to boost the economyof a country that feels shortchanged by his election และควรอ่านเนื้อหาข้างในในย่อหน้าแรกชาริชแคมเบลคนที่เขียนเรื่องนี้เขียนว่าเจ้าหน้าที่เคยบอกผมว่าท่านเศรษฐาไม่อนุญาตให้นักข่าวคนไหนขึ้นไปบนชั้น2ของทำเนียบพอรู้ว่าเป็นนักข่าวจากทามมาสัมภาษณ์ท่านนายกก็ทำลายกฎเกณฑ์นี้ลงกับมือชักชวนให้ผมเข้าไปด่านในสุดที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงคงอยากให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเต็มทีชาลีปูพื้นฐานว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่า2ในช่วง10ปีที่ผ่านมาล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านแถมการลงทุนจากต่างประเทศก็ลดต่ำลงอย่างน่าใจหายพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายโปรเจ้านิยมเจ้าเพียงเพื่อให้เศรษฐาได้เป็นนายกด้วยการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาที่มันขัดแย้งกันเองก็คือเศรษฐาทวีสินกำลังกอบกู้เศรษฐกิจด้วยการไปจับมือกับกลุ่มนักการเมืองที่ขัดขวางการปฏิรูปสำคัญแล้วเขาจะกอบกู้เศรษฐกิจได้อย่างไรแม้เศรษฐาทวีสินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่เขายังไม่สามารถผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไม่สามารถผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตได้สำเร็จทำให้ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้ผมรู้สึกว่าตอนเป็น CEO ก็มีอำนาจจำกัดอยู่แล้วที่น่าประหลาดใจพอมาเป็นนายกถึงรู้ว่าตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจอะไรเลยเศรษฐาพูดกับชารีความล้มเหลวในทางเศรษฐกิจเศรษฐาทวีสินไม่สามารถสร้างความปองดองในชาติได้เมื่อเยาวชนเกือบ 2,000 คนยังถูกฟ้องคดีจากการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสงบสันติในช่วงปี 63 ถึง 64 นักข่าว 2 คนถูกจับเพราะไปทำข่าวการพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วมีประชาชนกว่า 200 คนรวมทั้งเด็กอายุ 14 ปีถูกฟ้องในคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ที่มีโทษรุนแรง 2 เดือนก่อนชายคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 2 ปีเพียงเพราะขายปฏิทินเป็ดแต่เศรษฐายังยืนยันกับนักข่าวว่าประเทศเรามีสิทธิ์ในการเข้าถึงความยุติธรรมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและมีคนรับฟังเศรษฐาชื่นชมสีจิ้นผิงว่ามีออร่าเป็นผู้นำระดับโลกกระดีกระดากับการเข้าหาวลาดิเมียร์ปูตินที่ถูกหมายจับในคดีอาชญากรสงครามจนสหรัฐต้องออกแถลงการตักเตือนแต่เศรษฐาบอกโนสนโนแคร์มีหลักฐานหรือเปล่าหรือว่าปูตินต้องรับผิดชอบมันเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในดินแดนของคนอื่นถ้ามันเป็นความผิดอาญาจริงเราไม่สามารถไปแทรกแซงอธิปไตยประเทศอื่นได้พร้อมกับเปิดฟรีวีซ่ารับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียต่อไปไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นชาลีบอกว่าแม้เพื่อไทยจะมีคำฝันหาเสียงว่าทลายทุนผูกขาดแต่แค่สัปดาห์แรกหลังรับตำแหน่งเขาจัดงานเลี้ยงนายทุนรายใหญ่สุดในประเทศ10กว่าคนพร้อมโพสต์รูปภาพอวดใน Twitter X อย่างภาคภูมิใจแล้วบอกกับนักข่าวว่าผมไม่คิดว่าเศรษฐกิจของเราถูกครอบงำด้วยทุนต่างชาติแต่อย่างใดในขณะที่คนไทยจำนวน14ล้านคนที่เลือกพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับเขานี่เป็นเนื้อหาโดยสรุปที่พิภพอุดมอิทธิพงศ์สรุปให้พวกเราฟังเห็นได้ชัดเจนว่างานนี้ถูกลากไปตบกลางสี่แยกต่อหน้าสายตาชาวโลกทีเดียวขึ้นปกไทม์แบบนี้อับอายจนต้องเอาปี๊บคุมหัวแล้วนะเศรษฐาทวีสินตระบัดสัตว์ครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้แล้วงานนี้ถูกแฉไปทั่วโลกโอ้ยอายจริงๆในเรื่องนี้สลิปเล็ดบังข้อเขียนเพิ่มเติมว่าทำรายงานข่าวการสัมภาษณ์นายกเซลแมนที่เดินทางไปต่างประเทศมากกว่า10ครั้งในช่วง6เดือนหลังรับตำแหน่งเพื่อขายของให้กับนักลงทุนแต่ขณะที่กำลังต่อสู้เพื่อแก้ไขเศรษฐกิจของไทยนายกเซลแมนกลับไปจับมือกับอีลีทที่ต้องการขัดขวางการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ทำให้ต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักและการขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่แพ้การเลือกตั้งกับพรรคก้าวไกลและพาเงื่อนไขพาทักษิณชินวัตรกลับบ้านเศรษฐาจึงเป็นได้แค่นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดที่ไม่มีอำนาจที่แท้จริงเพราะตัวเขาเองอยู่ในอำนาจด้วยการเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจที่แท้จริงคำสัญญาของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการทำลายทุนผูกขาดในระบบเศรษฐกิจจึงขัดแย้งกับความต้องการของบรรดาอีลีทและนายทุนขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังหุ่นเชิดอย่างเศรษฐาทำให้ประเทศไทยไม่มีหวังที่จะเกิดการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างที่จะเอื้อให้นักลงทุนเข้ามาทำธุรกิจนิตยสารถามผู้สื่อข่าวได้ถามนายกเซลแมนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นายกเซลแมนเอียงไปทางจีนและรัสเซียโดยถามความเห็นเรื่องปูตินสังหารผู้นำฝ่ายค้านที่เป็นศัตรูนายกเซลแมนยักไหล่แล้วบอกว่ามีหลักฐานหรือเปล่า
ถึงมีเราก็ไม่ยุ่งประเด็นเรื่องภายในของประเทศอื่นอยู่แล้วตอบกันชัดๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าดูแล้วมืดมนเหลือเกินสำหรับความคิดเห็นทางการเมืองของนายกคนนี้บทสรุป5ประเด็นจากการสนทนาของนิตยสารไทม์กับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน 1. เป็นกลางไม่เข้าข้างทั้งรัสเซียและยูเครน 2. กฎหมายหมิ่นประมาทราชวงศ์อันเป็นที่ถกเถียงกันของประเทศไทยยังคงต้องตรงดำรงอยู่ต่อไป 3.เศรษฐาต้องการแก้ไขสงครามกลางเมืองในเมียนมา 4. เขาเป็นเจ้านายในขณะนี้เป็นผู้ครองอำนาจและ 5. สีแดงมิจฉาทิฐิอย่างเห็นได้ชัดเจนประเด็นเรื่องการแชร์ข่าวนี้ของบรรดานางแบกทั้งที่เนื้อหาภายในเป็นเนกาทีฟหรือเป็นเรื่องติดลบนั้นนักข่าว Channel New Asia แกบอกว่าเช้านี้นางแบกพรรคเพื่อไทยแห่กันแชร์ปกไทม์กันส่วนใหญ่แต่ไม่ได้อ่านเนื้อหาข้างในว่าเขียนว่าอะไรชาลีแคมเบลคนเขียนบทความแกคงมาแบบเรียกว่าสงสัยเข้ามาสงสัยว่าคงนั่งขำนางแบกกันทีเดียวพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วอ่อนด้อยภาษาอังกฤษไม่รู้ความหมายว่าเขียนไว้ว่าอย่างไรน่าอับอายไหมครับเป็นแบบนี้ในประเด็นนี้แก้วกมราบอกว่าภาษาอังกฤษวันนี้ช็อตเชนเป็นสำนวนที่เน้นความรู้สึกการถูกปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมแปลตัวตรงๆคือรู้สึกเหมือนได้ตังทอนไม่ครบประมาณว่าถูกโกงเล็กๆแบบว่าเราควรจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้เพราะมีคนฮุบเอาของเราไปเป็นคำที่ใช้เข้าใจความรู้สึกทางการเมืองได้เป็นอย่างดีแต่ที่เหลือเชื่อว่ากล้าทำกันขนาดนี้คือไม่บิดลบข้อมูลหรือลบแคปชั่นประกอบเลยใครจะไปคิดว่ากล้าทำขนาดนี้คือลบคำภาษาอังกฤษที่อยู่บนหน้าปกของ The Time ใครเป็นคนลบ NBT 11 NBT ช่อง11โพสต์หน้าปก Time ที่มีรูปแต่นายกเซลแมนลบคำพาดหัวออกทั้งหมดคิดได้ยังไงทำแบบนี้โอ้เหลือเชื่อว่าน่าอับอายยิ่งเป็นหน่วยงานของรัฐทำดันได้ขนาดนี้ NBT คือช่อง11ต้องยอมรับว่าเจ๋งจริงๆไม่มีใครคิดว่าจะกล้าทำได้ขนาดนี้ในขณะที่ต้องบอกว่าอีแบกบอกว่าเขียนแบบกลางๆนะคะเขาให้ความสนใจในยกไทยมากแต่สื่อของรัฐตัดพาดหัวออกเลยเพราะรับไม่ได้มีคนบอกทำไมไม่แมนๆทำไมประยุทธ์จันทร์โอชายังใช้คำแบบนี้เผด็จการประชาธิปไตยเป็นไปได้เรามากเลยนะครับแบบนี้ประเด็นฟันหลงการเสนอยุบพรรคก้าวไกลของกกต.นั้นสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขียนว่ากษัตริย์ขุนศึกกับทักษิณและนักการเมืองรุ่นเก่ากรรมการอิสระศาลรวมหัวกันสู้กับก้าวไกลช่างอนาถแท้ในประเด็นเดียวกันธนพลอิ๋วสกุลเสียปุ๊บอกกข่าวฟ้าเดียวกันเขียนว่าเกมเสี่ยงกับการยัดข้อหาล้มเจ้าให้กับพรรคก้าวไกลหลังการรัฐประหาร19กันยา2549ถึงแม้มีการยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนพรรคชาติไทยพรรคมัชฌิมาธิปไตยหรือพรรคอนาคตใหม่ล้วนใช้ปัญหาทางเทคนิคไม่เกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองอาจเป็นเพียงแต่พรรคไทยรักษาชาติซึ่งเป็นเฉพาะกรณีอีกด้านหนึ่งคือการหักหลังกันเองของคนทำดิวกรณีพรรคอนาคตใหม่ถ้าจำไม่ผิดคดีอิลูมินาติเป็นคดีอุดมการณ์ศาลยกคำร้องในเดือนมกราคม63แต่มายุบพรรคในข้อหากู้เงินในเดือนถัดมาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม2567มติของกกต.ในการสั่งฟ้องเพื่อยุบพรรคก้าวไกลในวันที่12มีนาคม2567
แถมด้วยปปช.จะลงดาบซ้ำด้วยข้อหาขัดจริยธรรมกรณี44ส.ส.ลงนามเสนอแก้ไขกฎหมาย112นับเป็นครั้งแรกที่จะมีการยื่นยุบพรรคด้วยข้อหาทางอุดมการณ์และข้อหาอะไรที่คิดว่าใหญ่พอที่จะยื่นยุบพรรคคำตอบคือข้อหาล้มเจ้านั่นแหละแต่ในภาษาของศาลรัฐธรรมนูญว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ทั้งหมดต้องมีรายจ่ายการยื่นยุบพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งด้วยข้อหาล้มเจ้าถ้าเกิดเลือกตั้งครั้งต่อไปกลุ่มการเมืองที่โดนข้อหาล้มเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งหรือคะแนนนิยมไม่น้อยกว่าเดิมคิดแบบมักง่ายก็มองว่ากลับมาอีกก็ยุบอีกคนคิดแบบนี้ต้องเป็นพวกมักง่ายและประเมินผลทางการเมืองต่ำเกินไปหลายคนบอกว่าพูดไม่ได้แก้ไม่ได้แตะต้องไม่ได้ก็ไม่ต้องมีงานนี้ในขณะที่ใบตองแห้งอธิกิจแสวงสุขย่องไปคุยอาจารย์บรเจตแล้วมาโพสต์ว่าไปคุยอาจารย์บรเจตปลายสัปดาห์ที่แล้วคดีก้าวไก่ล้มล้างใช้เวลายาวนาน3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวจะทยอยออกคลิปบทสัมภาษณ์ทางประชาไทยอาจารย์ชี้ประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเช่นความเห็นส่วนตนตุลาการอย่างน้อย4คนเห็นว่าการยื่นแก้ไข112ต่อสภาไม่ผิดมาตรา49แต่กลับไม่มีการลงมติในประเด็นนี้แต่มีมติรวมซึ่งเป็น9ต่อ0ที่สำคัญคือการตีความมาตรา6เคารพสักการะล่วงละเมิดไม่ได้ของตุลาการทำให้เกิดคำถามว่าเราอยู่ในระบอบอะไรกันแน่คำว่าประชาธิปไตยเป็นแค่ตัวประกอบวงเล็บอย่างนั้นหรือเครื่องหมายคำถามอาจารย์วรเจตที่ไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลเสียหมดหรอกแต่นั่นแหละทำให้อาจารย์เป็นหลักทางกฎหมายในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนทางแพ่งแบบนี้อาจารย์พันปีอาจารย์ทัศนัยมช.เชียงใหม่เขียนออกมา3ตัวWTF ยุบเลยไอ้พวกจุดๆๆเอากันสิงานนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีต้นทุนนะครับทำไปแล้วอย่าลืมว่าเมื่อกำแพงแห่งความศรัทธาเสาหลักมันเสื่อมทรุดลงสุดท้ายมันจะไม่เหลืออะไรค้ำยันกำแพงและเมื่อพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงถาโถมเข้าใส่กำแพงที่มันไม่มีรากฐานมันก็จะทรุดตัวลงไปกับสายตาพริบตาเดียวทีเดียวทักษิณชินวัตรเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอิริยะวงศาคัตยานที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้วงเล็บ13มีนาคมลักษณะแข็งแรงไม่มีอาการป่วยใดๆอ้าวออกจากโรงพยาบาลไม่ได้มีอาการป่วยถึงขั้นวิกฤตอาจเสียชีวิตวันนี้คนไทยต้องถามตัวเองว่ากูกินข้าวหรือกูกินหญ้าวันนี้มึงเห็นยังไงกันแน่ฮะพวกมึงนะพวกมึงเห็นพวกกูเป็นยังไงชาวเน็ตบอกก็แกไม่ได้ป่วยอะไรแต่เสแสร้งทำป่วยให้เข้าเงื่อนไขแกไม่สมควรติดคุกจากการยึดอำนาจจริงแต่ใช้กลยุทธ์ด้านเดาออกได้ง่ายๆไม่มีใครทำอะไรได้คนยึดอำนาจเองก็ยังอึ้งหรือแค่ยึดประเทศไทยเล่นๆรอแมวกลับมาสุกติ่งกระดิ่งแมวจริงๆอยู่ต่างประเทศเดินทางได้ทั่วโลกกับไทยป่วยจะเป็นจะตายหลังออกจากโรงพยาบาลเดินทางไปทั่วไทยได้น่าชื่นชมเออพวกนี้ที่มันแย่ตรงที่ว่าเห็นคนไทยกินหญ้ากันนะสิครับแย่จริงๆประเด็นตรงนี้เพื่อพ่อการละครตอนใหม่น้องฟันนี่เพิ่งเขียนมาเมื่อ18นาทีที่แล้วเพื่อพ่อการละคร EP 39พันท้ายนรถาตอนที่28พันท้ายเป็นยังไงบ้างผ้าขาวม้าใหม่ของข้าเอามาพันคอเดินเที่ยวเก๋ไก๋ไม่ละอีนังคำปองเลิศหรูหูฉลามไปเลยเจ้าข้าโดดเด่นเป็นสง่าไม่มีใครเทียบได้ขู่มานะแต่นายท่านกำลังใช้ของผิดประเภทอยู่นะขอรับผ้าพันคอเขาเอาไว้พันกันหนาวอีนังคำปองโอ้ยขู่วิชาการอะไรแถวนี้
ท่านพันท้ายทำอะไรก็คือดีหมดแหละเข้าใจไหมตาภูมิแถมาทันทีนายท่านพวกคนรุ่นใหม่กำลังจะถูกยุบพรรคแล้วเอายังไงต่อดีขอรับพันท้ายให้มันโดนเหมือนที่เราเคยโดนจะได้รู้ว่าหากินกับเผด็จการนั้นง่ายกว่าเยอะตาภูมิแถเราจะไม่ช่วยลูกหลานสู้เงาหัวเราจะไม่เหลือในสายตาประชาชนนักขอรับพันท้ายเองไม่ต้องมาห่วงข้าข้าข้ามขั้วมาอยู่กับเผด็จการแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดเองไม่รู้หรือไงฮะขุนไกรนายท่านประเทศอื่น AI ก้าวหน้าเราจะขายผ้าขาวม้ากันจริงๆหรือครับพันท้ายเองก็อีกคนหนึ่งฝรั่งมังค่านี่แหละจะซื้อผ้าขาวม้าไปนุ่งให้หุ่นยนต์ AI เองรู้ไหมไปหมดแล้วนายท่านสมอง AI นุ่งผ้าขาวม้าพันท้ายก็เลยโพร่งทันทีขยายฐานการผลิตผ้าขาวม้าสร้างรายได้เพื่อปากเพื่อท้องเชื่อพันท้ายแล้วทุกคนจะเป็นเศรษฐีเอาอีนางคำปองว่ายังไงนะเห็นขยับปากปึ๊บปิ๊บปึ๊บปิ๊บปิดสวิกสามปอปิดสวิกสอวอมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนุ่งผ้าข้าวม้าไปพร้อมๆกันเอามึงเรียนแบบคุณหนูอองแอ๋งนี่ฮะพันท้ายเดินไม่มองทางพัดตกลงระบายผ้าขาวม้าเกี่ยวตะปูพันคอห้อยต่องแต่งต่องแต่งละมึงโอ้ยวายตายแล้วผ้าขาวม้าผูกคอพันท้ายใครก็ได้ช่วยทีดิ้นกระเดวกระเดวกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ใต้ถุนเรือนชี้โบยชี้เบ้ไม่เป็นภาษานางแต่งอ่อนซักผ้าอยู่ริมคลองริมน้ำมองเห็นพี่ไหมนั่นพันท้ายทำอะไรห้อยตัวไหวๆอยู่ใต้ถุนเรือนนางไหมรูปไพ่แกฝึกใช้ผ้าขาวม้าปีนเขาอยู่ไงแกทำคอนเทนต์ช่วงนี้เอาผ้าขาวม้าเอาหน้ารอดนางต้มจี๊ดแล้วอีนางคำปองมากระโกนโวกเวกอะไรของมันลั่นบ้านเชียวโถอีนางคำปองมันเชียร์นายท่านตามปกติแหละอย่าไปสนใจซักผ้าต่อเถอะพันท้ายกระดิ่นอึกอักอึกอักช่วยข้าด้วยไม่ได้ปีนเขาผ้าขาวม้าลัดคอกูจะตายห่าแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นตอนนี้เป็นตอนประจำวันที่11มีนาคมถึง17มีนาคมเริ่มตอนใหม่นะครับวันนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระดับโลกและในระดับภูมิภาคของประเทศใกล้เคียงกับเราเรื่องของระดับโลกตอนนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้บริษัทที่เรียกว่าเป็น7 Star บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีก็ดีและบริษัทที่เป็นท็อป10ท็อป20ของโลกมีความเคลื่อนไหวกันค่อนข้างมากทั้งหมดเหล่านั้นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนี่เป็นเรื่องที่อยากจะขีดเส้น2เส้นเอาไว้เรื่องแรกและขยับเข้ามาใกล้บ้านเรามีข่าวในประเทศใกล้เคียงและในประเทศไทยว่าเรื่องของทุนจีนที่ไหลบ่าเข้ามากระหน่ำเศรษฐกิจลาวจนถึงเศรษฐกิจไทยแต่ทำไมทำให้ประเทศอย่างเศรษฐกิจของลาวเกิดอาการที่เรียกว่าเกือบจะล้มละลายในขณะที่ประเทศไทยเห็นได้ชัดเรื่องของ SME ตลาดรายเล็กรายน้อยพังพินาศยับเยินกันไปหมดนี่กำลังทำให้มองเห็นว่า
ในอดีตเราเคยเป็นเสือแห่งเอเชียที่พุ่งทยานหลังจากที่ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและทำให้เศรษฐกิจไทยทยานตามด้วยการที่สามารถตั้งบริษัท SME ผลิตชิ้นส่วนรายเล็กรายน้อยขยายตัวตามหัวขบวนทุนของญี่ปุ่นแต่ตรงกันข้ามทุนจีนทุนจีนเข้ามาเอาบริษัทเล็กบริษัทน้อยเข้ามาเรียกว่าไม่มีน้ำจิ้มหกออกจากถ้วยไม่มีโอกาสที่ SME ขนาดเล็กขนาดน้อยของไทยจะได้รับอานิสงส์ทำให้วันนี้ SME ไทยล้มหายตายจากด้วยการที่โดนทุนจีนสินค้าจีนนำซ้ำการที่บริษัทของจีนเข้ามาลงทุนผ่านตลาดแพลตฟอร์มไม่เสียภาษีแวดเพราะสินค้าส่วนใหญ่ราคาไม่ถึง 1,500 บาทกลายเป็นว่าสินค้าไทยยับเยินนี่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่กำลังการผลิตของสินค้าอุตสาหกรรมประเทศไทยตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลไทยไม่กล้าแตะต้องประเด็นนี้ขยับมาเรื่องของต่างชาติที่มีปัญหาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเริ่มจากที่ดินที่ภูเก็ตวันนี้ไปหลายพื้นที่ไม่ว่าเป็นมาเฟียรัสเซียทุนเยอรมันทุนจีนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งบอกเหตุว่าประเทศเรากำลังเกิดปัญหาเมื่อคนไทยไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรของตนเองนี่ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าอยู่ในการฮือฮาในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝรั่งเตะหมอที่ชายหาดภูเก็ตขยับมาฝรั่งเตะคนไทยเรื่องแบบนี้เป็นปลายภูเขาน้ำแข็งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเองไม่สามารถต้านทานทุนขนาดใหญ่เหล่านั้นซ้ำถูกด้อยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยขนาดของทุนที่แตกต่างกันนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นวิวาทะระดับประเทศคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิตเมื่อนายกปราบพ้อยเศรษฐาทวีสินพูดถึงนายกรัฐมนตรีลีเซียนหลงกับกลยุทธ์กลวิธีในการดึงเทเลอร์สวิตมาจัดคอนเสิร์ต6รอบติดกันเรียกว่าคว้าไปหมดแบบนั้นแต่ขนาดเดียวกันเศรษฐกิจของสิงคโปร์เอาคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์ดึงดูดการท่องเที่ยวจากทั้งหมดเราจะเห็นว่าคำว่า globalization คำว่าโลกไร้พรมแดนมันเริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเห็นได้ชัดในขณะที่ค่าแรงของประเทศไทยถูกกดเอาไว้เรียกว่าต่ำเตี้ยติดดินแล้วกำลังซื้อจะเอามาจากไหนหรือแม้กระทั่งบอกว่าให้กำลังแรงงานไทยไปพัฒนาฝีมือแรงงานคำถามคือว่าทุกวันนี้เวลาที่มีอยู่ในชีวิตเพราะคนเราอย่างไรก็แล้วแต่มีเวลาแค่7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันมันไม่มีมากกว่านั้นหากต้องทำงาน6วันใช้เวลาในการเดินทาง 1-3 ชั่วโมงทำงานอีก 8-9 ชั่วโมงแล้วชีวิตนี้จะเอาอะไรมาทำงานคนไทยทำงานชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้นเท่ากับ50ชั่วโมงสูงเป็นลำดับต้นๆเรียกว่ามากที่สุดในอาเซียนก็ว่าได้นี่ก็กลายเป็นทำให้เห็นว่าสถานภาพกำลังแรงงานของเราเป็นอย่างไรแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับก้าวไกลก็ถูกพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลคว่ำในสภาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อบริบทเป็นแบบนี้ทุนต่างๆในโลกเขากำลังไปถึงนวัตกรรมไปถึงเทคโนโลยีในขณะที่ชีวิตของประชาชนถูกเตรียมตัวในการยกระดับเพื่อต่อสู้กับ AI หรือรับมือกับ AI สิงคโปร์มีการเตรียมตัวบุคลากรภายในประเทศประชากรหรือกำลังวัยแรงงานที่อายุ40ปีขึ้นไปต้องกลับมาพัฒนาความรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อรองรับผลกระทบจาก AI เรียกว่าทุกคนทยอยกันเข้าโรงเรียนแต่ขณะที่ประเทศไทยกดแรงงานเอาไว้
วันนี้ทำให้อนาคตเรามองไม่เห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจากเสือตัวที่5แห่งเอเชียวันนี้กลายเป็นเห็บสยามเรียกว่าเกาะหมาในอดีตเราใช้ทุนนู้นทุนนี้แล้วไปพึ่งเขาแต่วันนี้ทุนจีนเข้ามาเห็บสยามไม่สามารถเกาะได้กำลังแห้งเหี่ยวตายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอย่าว่าแต่ทุนเล็กๆยักษ์ใหญ่อย่างอิตาเลียนไทยซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่มีทุนจดทะเบียนมหาศาลนับหมื่นล้านทรัพย์สินมหาศาลกำลังประสบปัญหาสภาพคล่องต้องเลื่อนการผิดนัดหรือเลื่อนนัดการชำระหนี้เงินหุ้นกู้แล้ววันนี้มีปัญหาสภาพคล่องกระทั่งการจ่ายเงินเดือนพนักงานลูกจ้างบริษัทหลายหมื่นคนได้รับปัญหาระวังจะเป็นลูกโซ่เหมือนในหลายประเทศนี่กำลังทำให้เห็นถึงความเปราะบางความอ่อนแอเพราะขีดความสามารถในการแข่งขันของเรามันด้อยค่าหรือมันไม่มีในขณะที่รัฐบาลนี้นายกเศรษฐาทวีสินนายกนิดหนึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรไปเป็นนายแบบหรือยังไงนายแบบไปถ่ายเอาผ้าพันคอเป็นผ้าขาวขอขม้าไปถ่ายแล้วก็ส่งลงมาโพสต์แล้วโพสต์อีกแล้วก็บอกว่าพยายามจะชักจูงให้ประเทศนี้เป็นเรื่องแฟชั่นแต่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่จะใช้เวลาในการบริหารประเทศในการโฟกัสประเทศว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรกลับไปเดินสายอยู่ต่างประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีมา6เดือนเดินสายต่างประเทศไม่น้อยกว่า50วันเป็นอย่างน้อยหรือเดือนละ10วันโดยเฉลี่ยคำถามก็ขึ้นมาก็คือมีผลงานเป็นรูปธรรมในการไปชักจูงทุนต่างๆเข้ามาบ้างแล้วหรือยังแล้วรัฐบาลนี้บอกว่าเป็นรัฐบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารเศรษฐกิจ6เดือนที่ผ่านมายังไม่มีเม็ดเงินจากงบประมาณของภาครัฐเข้ามาสู่ตลาดแรงงานต่างๆตลาดต่างๆแบบนี้หมายถึงอะไรทำไมเมื่อมาเป็นผู้บริหารแต่ไม่มีเงินใช้ในการบริหารอย่าบอกว่าไม่มีความรู้ในการวิธีการจัดการการเงินการคลังภาครัฐไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาแก้เลื่อนระบบงบประมาณทั้งที่จริงๆจากการเลือกตั้งมันก็ช้าอยู่แล้วไม่มีเหตุผลเลยทุกๆกรณีจริงๆแล้วใช้ระบบงบประมาณเดิมแล้วหลังจากนั้นเมื่อใช้ออกมาแล้วประกาศเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นมาอีกฉบับก็ได้แล้วมีการปรับแก้เพิ่มเติมมีการประมาณการใหม่เข้าไปแต่ก็ไม่เลือกทำแบบนั้นกับเลื่อนทั้งระบบร่าช้าทำให้เศรษฐกิจ GDP ตกต่ำเพราะภาครัฐไม่มีการใช้จ่ายแล้วแบบนี้จะมาบอกว่าเป็นนักบริหารได้ยังไงคนเราในบ้านเดิมทีภาคการต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ1จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอย2การส่งออกสินค้าไปเอาเงินเข้ามาในบ้านและ3การใช้จ่ายของภาครัฐ2เงื่อนไข2ท่อแรกมันยังขับเคลื่อนอยู่ถึงแม้การส่งออกจะอาจจะประสบปัญหาตลาดโลกตามภาวะที่เป็นจริงรวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันแต่การขับเคลื่อนภาครัฐซึ่งเป็นเครื่องจักรตัวสำคัญไม่มีเงินขับเคลื่อนในแง่ของงบลงทุนแม้แต่บาทเดียวซ้ำเงินนอกงบประมาณต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินของท้องถิ่นที่มีหลายแสนล้านรัฐบาลนี้ไม่มีความคิดที่เริ่มในการดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาให้เป็นประโยชน์ทางการคลังกับยังเพลิดเพลินกับการไปเที่ยวต่างประเทศนี่กลายเป็นปัญหาว่าเรามีรัฐบาลเหมือนไม่มีนายกรัฐมนตรีเหมือนไม่มีคนตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญเราเหมือนเอามือสมัครเล่นไม่ต่างกับสมัยประยุทธ์จันทร์โอชามาบริหารประเทศมีผลงานอะไรเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้วันนี้สิ่งที่เราเคยรู้สึกเรื่องค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าน้ำมัน
ที่ลดชั่วคราว3เดือนแล้วเป็นหนี้กองทุนต่างๆวันนี้ 200,000 ล้านได้แล้ววันนี้ก็กลับไปเป็นราคาเดิมบริหารแบบเป็นหนี้อย่างนี้ก็เหมือนตีเช็คไปล่วงหน้าโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจ่ายเช็คนั้นได้ยังไงไม่เจ๊งวันนี้จะเจ๊งวันไหนสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้เห็นว่ารัฐบาลนี้เข้ามาด้วยมีภารกิจหรือพันธกิจของตนเองไม่เกี่ยวกับประชาชนภารกิจหรือพันธกิจที่จำเป็นและเห็นได้ชัดเจนคือการเอาทักษิณชินวัตรกลับประเทศไทยอย่างราบรื่นแบบเท่ๆวงเล็บไม่ต้องนอนเรือนจำแม้แต่คืนเดียวแล้วมาเตรียมเงื่อนไขต่างๆในการนำออกจากการควบคุมของราชทัณฑ์ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่จริงหรือไปอยู่ในเซฟเฮ้าส์แห่งใดเอากลับมาวันจันทร์ตองล่าให้ทำแบบราบรื่นไร้รอยต่อจนล่าสุดทักษิณชินวัตรประกาศจะไปเชียงเม้งที่เชียงใหม่ก่อนหน้านี้ย้อนความกลับไปประมาณแค่20กว่าวันที่แล้วอาการหนักจะตายไม่สามารถกลับเข้าสู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือเรือนจำได้เพราะเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ในวันที่ย้ายออกจากการควบคุมของราชทัณฑ์ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลมาคอยดูแลใส่พร็อพให้มันดูหรูหราราคาแพงหน่อยเอาเฟือกอ่อนใส่แขนเอาพร็อพใส่คอแล้วประกาศจะไปเชียงเม้งซะแล้วคนป่วยใกล้ตายเห็นประชาชนกินหญ้าหรืออย่างไรทำไมถึงดูถูกประชาชนขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งการเจรจาของคุณมาเน็ตไม่มีการแถลงถึงวาระลับๆที่มีการพูดคุยกันแต่คุณมาเน็ตกลับไปเขมรกลับไปกัมพูชาสื่อต่างๆในกัมพูชาเสนอข่าวเรื่องของการแบ่งเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนคำถามที่ตามมาคำว่าพื้นที่ทับซ้อนมันไม่มีเกิดขึ้นในส่วนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเรายอมเสียดินแดนไปมากมายเพื่อเรียกแกล้งกันกับการที่มีอธิปไตยเหนือเกาะกูดเกาะต่างๆในอ่าวไทยแล้ววันนี้เขมรมาลากเส้นแบ่งเขตแดนไปผ่านยอดเขาบนเกาะกูดซึ่งหมายความว่าพื้นที่ฝั่งทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาทางด้านขวาเป็นของประเทศไทยทางด้านซ้ายเป็นของเขมรแบบนี้มันจะถูกต้องเหรออยู่ๆเราจะต้องเสียดินแดนอีกรอบอย่างนั้นหรือแล้วเรื่องนี้ระวังจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะในเขมรมีการเรียกร้องว่าฮุนมาเน็ตอย่าขายชาติถ้าฮุนมาเน็ตไม่ขายชาติแล้วฝั่งไทยล่ะใครจะขายชาติหรือเปล่าแม้กระทั่งการที่สมเด็จอัครมหาเดโชฮุนเซนมาเจรจากับทักษิณชินวัตรความสนิทสนมส่วนตัวอย่างนี้ MOU เมื่อปี2544ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมเหตุใดถึงไปทำ MOU แล้วมีคำว่าพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นทั้งที่เรื่องนี้ MOU นี้ไม่ผ่านการรับรองของรัฐสภาเป็น MOU เถื่อนเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาอยู่รัฐบาลภายหลังหลายรัฐบาลพยายามจะยกเลิก MOU ฉบับนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คงจะต้องพูดถึงแล้วก็มองว่าเรื่องนี้ยังจะเป็นระเบิดเวลาต่อไปแล้วก็สุดท้ายมีการขยับแบบที่เราเรียกว่าไม่เคยเห็นชายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหลังจากไม่ได้กลับมาเป็นเวลาหลายสิบปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3ในระยะเวลาภายในไม่กี่เดือนแล้วครั้งนี้ลงพื้นที่อีสานส่งสัญญาณเหมือนกับว่าประกาศสู้โดยมีกลุ่มบุคคลระดับสูงหลายคนหลายกลุ่มให้การสนับสนุน
ในแง่ของการนัดหมายการจัดทำโปรแกรมการเดินทางต่างๆเรียกว่าไปหาคะแนนเสียงอันนี้ก็ต้องจับตาดูเมื่อทีมชาย4บะหมี่เกี๊ยวประกาศลงแข่งขันแล้วทีมขนมปังจะทำยังไงในเมื่อบรรดาเข็มกัดหน้าอกนายทหารใหญ่ของประเทศไทยล้วนเป็นเข็มกัดขนมปังทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คงเป็นระเบิดเวลาเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการเปลี่ยนผ่านแบบไม่แน่ใจไม่มั่นคงอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะต้องเข้ามาครอบคุมทางการเมืองเอาไว้เช่นเดียวกับการเปลี่ยนผ่านเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านจากหมู่9มาเป็นหมู่10ที่อยู่ในห่วงเวลามีการรัฐประหารถึง2ครั้งเพราะความไม่แน่นอนประเทศนี้มันเหมือนต้องคำสาปเมื่อมีแนวโน้มจะต้องพัฒนาตัวเองก็จะมีเรื่องมีราวที่ทำให้ห้ามพัฒนาโครงสร้างประเทศที่มันเป็นปัญหาเรื่องของทุนผูกขาดก็ดีเรื่องของการห้ามแตะต้องทั้งทุนพลังงานทั้งทุนสุราแม้กระทั่งวันนี้ผู้ว่าราชการกทม.อย่างชัดชาติสิทธิพันธ์ถึงก็เอ่ยปากว่าเราจะอยู่กันยังไงอยู่กันแบบนี้เหรอร้านกัญชาในกรุงเทพมี 3,000 กว่าแห่งเราจะปล่อยให้เยาวชนของชาติเติบโตในสังคมแบบนี้เหรอเราไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติเมื่อเทียบกับอารยประเทศแต่วันนี้สิ่งที่เรามีก็คืออบายยมุขเพราะฉะนั้นปัญหาในเชิงโครงสร้างต่างๆวันนี้มีเพียงเจ้าของทุนใหญ่เดิมทีใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยอ้างประชาธิปไตยในการดำเนินนโยบายวันนี้มาอ้าง SME ในการคัดค้านพ.ร.บ.ร่างคุ้มครองพ.ร.บ.แรงงานอ้างว่า SME จะไปไม่รอดทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวยังจ้างกัน 5-600 แล้วเห็นชัดๆเลยถ้าเป็นแรงงานไทยถ้าจะจ้างกัน300ก็ต้องจ้างแรงงานพม่าแรงงานลาวแรงงานกัมพูชามันไม่มีแล้วราคาในระดับอย่างนั้นเพราะมันอยู่ไม่ได้ก็ด้วยค่าของชีพปัจจุบันที่มีอยู่แล้วประเด็นสุดท้ายมีการเริ่มกระพือข่าวเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลแต่หลายคนที่มีการวิเคราะห์ก็บอกแล้วว่าก้าวไกลมันไปไกลกว่าคำว่าพรรคการเมืองก้าวไกลมันเป็นเหมือนที่จุดที่เราพูดกันตลอดเวลาก็คือเป็นขบวนการของผู้คนและการเดินทางร่วมกันคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีจุดมุ่งหมายจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนก็มารวมตัวกันส่วนหนึ่งเมื่อมารวมตัวกันก็ประกาศตัวเป็นพรรคการเมืองทำหน้าที่ส.ส.ทำหน้าที่หน้าฉากก็เป็นส.ส.เป็นกรรมการบริหารหลังฉากก็เป็นการบริหารจัดการเป็นสาขาพรรคเป็นคนทำงานพรรคมีคนทำงานแบบเต็มเวลาเป็นพันคนจำนวนส.ส. 150มีทีมงาน8คนที่ได้รับเงินเดือนประจำ150คูณ8ก็1,200ยังมีทีมงานจังหวัดต่างๆสาขาจังหวัดต่างๆที่รับเงินเดือนเพราะฉะนั้นมีคนหลายพันคนที่ทำงานแบบเต็มเวลาแล้วยังมีคนที่เป็นหัวคะแนนธรรมชาติที่สนับสนุนอีกหลายหมื่นคนถึงแม้ไม่มีคำว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่คนเหล่านี้ก็ยังคงรวมตัวกันไม่หนีไม่หายไปไหนพวกเรามีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือขอให้เปลี่ยนผ่านการปกครองผ่านระบบรัฐสภาอย่างสันติหากเป็นไปได้จะแพ้กี่ครั้งไม่เป็นไรขอชนะครั้งเดียวเมื่อชนะอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอยู่ในมือของประชาชนทั้งหมดเราก็จะเปลี่ยนด้วยการออกกฎหมายต่างๆ
แล้วแน่นอนบางคนบอกว่าผู้มีอำนาจตัวจริงช้างกลางห้องคดีมือที่มองก็เห็นมันก็ดีจะไม่ยอมก็ดูตัวอย่างพม่าไม่ยอมแล้วเกิดอะไรขึ้นดื้อแพ่งได้กี่ปีสุดท้ายวันนี้แม้กระทั่งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศไทยยังบอกว่าถึงเวลาที่รัฐบาลทหารมินอองไลต้องยอมรับความพ่ายแพ้มายอมรับการเจรจานั่นคือเส้นทางที่เป็นไปถ้าเกิดจะเลือกให้เลือกวิธีการเลือดนองก็เลือกแต่ฝ่ายประชาชนไม่มีทางถอยเพราะเราเดินมาไกลเหลือเกินแล้วแต่เราเลือกวิธีสันติวิธีก่อนเจตจำนงของคนหลายสิบล้านคนที่มีร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เอาชัดๆแบบนี้จะยุบไปอีกกี่ครั้งยุบไปกี่หนมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะทวีจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นเป้าหมายคือขอให้มีการชนะการเลือกตั้งทั่วไปอย่างท่วมท้นเรียกว่า300กว่าเสียงในสภาผู้แทนราษฎรหากยึดสภาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยึดสนามท้องถิ่นได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยึดวุฒิสภาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นคือวันเวลาของประชาชนปู่แอดจนตอเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือการขยายความคิดให้ผู้คนมาร่วมขบวนการและการเดินทางร่วมกันและขอให้สู้ทุกสมรภูมิสู้ทุกสนามแพ้กี่ครั้งไม่เป็นไรชนะเมื่อไหร่เราก็ชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ไม่ปฏิเสธว่าเมื่อถึงเวลาหากสู้ในกติกาแบบนี้กติกาที่โจรเขียนทหารเขียนคนถือปืนเขียนแล้วยังมาป้นเราเราก็ต้องสู้สู้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมีสู้ด้วยเขี้ยวสู้ด้วยเล็บก็ต้องสู้แล้วเราจะชนะในที่สุดโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเรียกว่ารวดเร็วอนาคตลูกหลานเป็นอย่างนี้ยิ่งย่ำแย่เพราะไปอยู่กับผลประโยชน์แค่คนไม่กี่ครอบครัวคนไม่กี่ตระกูลขณะที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ได้รับอานิสงส์ใดๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสำหรับการบ่นของปู่แอดหลังๆจะพยายามยกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์แล้วก็มาบอกให้ฟังว่ามันส่งผลต่อพวกเราอย่างไรแล้วเรากำลังจะทำอะไรกันต่อไปวันนี้ทุกวันจะมีคนไปยื่นคำแถลงต่อศาลเพราะวันนี้กรณีของตะวันของแฟงที่บอกว่าไปบีบแต่ใส่ขบวนเสด็จข้อเท็จจริงแล้วบีบแต่ใส่ตำรวจท้ายขบวนเสด็จห่างกันเป็นกิโลกิโลกับขบวนเสด็จแล้ววันนี้คดีนี้ยังไงถึงที่สุดก็ยกฟ้องแต่เอาเด็กไปขังมันเป็นการใช้อำนาจที่บ้าคลั่งเกินเหตุเกินความพอดีเกินความสมควรแล้วเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนได้รับชัยชนะใครที่มีส่วนร่วมกับการใช้นิติสงครามเหล่านี้ใช้อำนาจตุลาการอย่างผิดเพี้ยนอย่างเรานี้จะต้องรับผิดชอบถึงที่สุดจะต้องขึ้นศาลประชาชนเมื่อประชาชนได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะต้องตั้งศาลพิเศษศาลประชาชนมาชำระคดีความต่างๆที่ทำร้ายประชาชนในรอบหลายๆปีคดีไหนที่เกินอำนาจศาลประชาชนก็ส่งขึ้นไปสู่ศาลระดับนานาชาติอย่างศาล ICC เมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขบวนผู้คนยังคงเดินทางและเราตราบใดที่หัวใจไม่ยอมแพ้ก็จะมีสักวันที่เราจะถึงเส้นจุดหมายปลายทางด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจนตอและวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับI'm not afraid.
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นไปได้ไหมเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมครั้งแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.
ไป